ส่วนอีกหนึ่งเรื่องเรามักจะเห็นนะคนไทยเนี่ยอยากจะไปทำงานต่างประเทศเนื่องจากเก็บเงินได้เป็นก้อนเลยนะฮะแล้วก็ส่งเงินกลับมาบ้านนะเรียกว่าคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นเนี่ยนะครับแต่ครับท่านผู้ชมฮะที่ผ่านมาก็มีจำนวนไม่น้อยเลยนะที่ถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศแบบผิดกฎหมายนะฮะแล้วก็ถูกการเอารัดเอาเปรียบมากมายเลยนะครับท่านผู้ชมฮะซึ่งที่ผ่านมาเองนะฮะมีการหลอกลวงในรูปแบบใดบ้างแล้วก็กรมการจัดหางานเนี่ยเขาเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้จากคุณไพโรจน์ โชติกะเสถียรอธิบดีกรมการจัดหางานในประเด็นนี้กันก่อนเลยครับภาพรวมของแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศตอนนี้นะครับ36ประเทศนะครับมีแรงงานไทยทำงานในประเทศต่างๆอยู่ประมาณ 136,000 คนประมาณนี้นะครับซึ่งแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศนะเป็นแรงงานที่นำเงินกับประเทศปีประมาณ 220,000 ล้านบาทต่อปีเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะฮะปัจจุบันรูปแบบการหลอกลวงแรงงานไทยจะใช้วิธีการทางสื่อโซเชียลนะครับโดยเฉพาะหลอกเลยไป Facebook เนี่ยถือว่าเป็นการหลอกที่ค่อนข้างสูงในปัจจุบันนะครับก็จะมีภาพรูปภาพของสถานที่ทำงานในต่างประเทศที่ดึงดูดใจให้คนอยากจะไปหรือค่าจ้างที่ค่อนข้างสูงนะครับนี่เป็นการหลอกและมีวิธีการอีกแบบหนึ่งก็คือจะใช้ QR code ให้คนสแกนเข้าไปเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มที่หลอกแรงงานไทยนะครับมีการให้ส่งแบบประชาชนส่งหมายเลขบัญชีธนาคารนะครับเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แรงงานโฆษณาชวนเชื่อแบบเหมือนว่าได้ไปทำงานแน่นอนนะครับใช้เวลาไม่นานเอกสารน้อยนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรืออาจจะเสียค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นน้อยแต่เขาไม่รู้คนงานไม่รู้ว่าเมื่อไปถึงแล้วเขาต้องเจอสภาพที่ไม่ตรงกับการโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มสายในหน้าใน Facebook โดยใช้วิธีสื่อโซเชียลนะครับไปทำงานเช่นมีตำแหน่งหมอนวดอย่างเช่นที่ UAE หรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับเงินเดือน 50,000 ถึง 100,000 บาทนะครับหรือ100,000 บาทถึง 150,000 เลยแต่พอไปแล้วนะคนงานต้องโดนทำงานใช้หนี้ก็เหมือนบอกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ไปแล้วต้องทำงานใช้หนี้โดนยึดพาสปอร์ตนะครับจะใช้หนี้หมดก็เป็นล้านจึงสามารถเดินทางกลับประเทศได้ตามที่เราเห็นข่าวทางสื่อต่างๆที่คุณงานกลับมามาร้องทุกข์ปีที่ผ่านมาเราได้ดำเนินคดีกลุ่มขบวนการสายในหน้านี่ประมาณ226คนนะมีคนงานร้องทุกข์ประมาณ400กว่าคนนะครับซึ่งมีค่าเสียหายประมาณ43ล้านบาทนะครับแรงงานพอโดนหลอกโดนในหน้าหรือกลุ่มมิจฉาชีพเขาจะไปร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจนะครับหรือที่ DSI หรือที่ตำรวจสืบสวนกลางนะครับในขอประชาสัมพันธ์เลยว่าถ้ามีประเด็นของถูกหลอกไปทำงานในต่างประเทศขอให้มาร้องทุกข์ได้ที่กรมการจัดหางานนะครับที่กองทะเบียนและคุ้มครองคนทำงานได้เลยนะครับอยากจะประชาพันธ์ให้คนไทยที่เจอประเด็นปัญหาดังกล่าวนะครับถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศหรือโทรศัพท์ได้นะครับที่1506กด2กรมการจัดหางานหรือที่1694นะครับเนี่ยโดนหลอกแบบนี้น่าเห็นใจมากนะเพราะว่าเขาตั้งใจจะไปทำงานหาเงินนะเลี้ยงดูครอบครัวก็เป็นเสาหลักด้วยเออแต่กลายว่าถูกหลอกเสียเงินเสียเวลาบางคนเนี่ยโอ้โหไปถึงนู่นนะโอ้โหไปถูกบังคับอะไรเยอะแยะมากมายเลยจริงเนาะอ่ะทีนี้ฮะท่านผู้ชมแล้วถ้าอยากจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศแบบถูกกฎหมายเนี่ยพาไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าจะมีช่องทางไหนบ้างฟังกันต่อเลยครับการไปทำงานในต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายมี5วิธีนะครับก็คือไปทำงานเดินทางโดยกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งนะครับ2บริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่งนะครับ3เดินทางด้วยตนเองนะครับ4บริษัทในประเทศไทยนะครับพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศเขาอาจจะมีสาขาในต่างประเทศก็เอาคนงานเดินทางไปทำงานและ5บริษัทที่ประสงค์จะเอาคนงานจากประเทศไทยไปฝึกงานในต่างประเทศก็ได้เหมือนกันก็เป็นวิธีการ5วิธีที่ถูกต้องนะครับนี่คือเป็นการเดินทางไปทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย5วิธีนะครับ
นี่นอกจากนี้นะท่านผู้ชมฮะการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายเนี่ยยังสามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศได้ด้วยฟังกันหน่อยดีกว่าว่าไอ้กองทุนนี้มีประโยชน์อย่างไรนะครับเชิญครับกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเนี่ยอย่างเช่นภัยอันตรายประเทศจากการทำงานในต่างประเทศก็จะมีเงินช่วยเหลือหรือประสบปัญหาตกทุกข์ได้ยากนะครับถ้าสมัครเป็นสมาชิกกองทุนก็จะได้เงินช่วยเหลือหรือเสียชีวิตนะครับถ้าก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศสมัครไปสมาชิกกองทุนแล้วเนี่ยก่อนเดินทางเกิดโดนอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตก็มีเงินช่วยเหลือ 30,000 บาทนะครับแต่ถ้าไปทำงานต่างประเทศแล้วนะครับเกิดทำงานแล้วเจอประสบปัญหาเสียชีวิตเลยหรือว่าอุบัติเหตุเสียแก่ชีวิตก็มีเงินให้กับทายาท 40,000 บาทนะครับที่วิธีการจ่ายเงินกองทุนก็มีอัตราเรทที่ไม่เท่ากันตั้งแต่300บาทถึง500บาท500บาทก็เป็นประเทศในโซนยุโรปหรืออเมริกาเหนือหรือเอเชียก็เป็นญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันนี่เสียค่าสมาชิกกองทุน500บาทแต่ถ้า400บาทก็เป็นกลุ่มอย่างเช่นเอเชียในโซนตะวันออกกลางหรือแม้ฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์นี่เสีย400บาทนะครับนอกนั้นนอกเหนือจากประเทศผมกล่าวมาก็เป็น300บาทหมดเลยนะครับก็อยากจะฝากคนงานนะครับถ้าจะไปทำงานต่างประเทศนะครับซึ่งสามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนได้3แบบในการเดินทางที่ถูกต้องก็คือเดินทางด้วยตนเองนะครับบริษัทจัดทำงานเป็นผู้จัดส่งแล้วก็กรมเป็นผู้จัดส่งสมัครเป็นสมาชิกกองทุนได้เลยแล้วก็จะมีเงินคุ้มครองตามที่ผมกล่าวเมืองต้นเมื่อกี้ครับก็อย่าให้คนไทยนะคนหรือคนงานที่ประสงค์ไปทำงานในต่างประเทศนะครับได้ศึกษาข้อมูลอย่างน้อยก็ประเทศที่ตัวเองอยากไปนะครับศึกษาลักษณะงานศึกษานายจ้างนะครับสำคัญก็คือให้ดูว่าถ้าเราไปผ่านบริษัทจัดหางานก็ดูว่าเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมการจัดหางานไหมนะครับเพราะบริษัทเหล่านี้เวลาประกาศหรือโฆษณาชักชวนคนงานไปทำงานผ่านบริษัทจัดหางานก็จะมีเลขที่กรมอนุญาตหรือถ้าเป็นการเดินทางโดยกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งอันนี้ไม่มีปัญหาค่าใช้จ่ายค่าหัวค่าใช้จ่ายอื่นไม่มียกเว้นค่าเดินทางค่าพาสปอร์ตค่าตั๋วเครื่องบินเหล่านี้เองนะครับหรือแม้กระทั่งการไปทำงานโดยตัวตนเองเนี่ยนะครับขอให้รู้ข้อมูลนายจ้างต่างประเทศให้ชัดเจนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมการจัดหางานนะครับหรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดและที่สำคัญก็คือเวลาดูข้อมูลหรือการโฆษณาชวนเชื่อจากกลุ่มวิชาชีพนะครับหรือกลุ่มสายในหน้าขอให้มีความระมัดระวังและก็ดูข้อมูลชัดเจนนะครับหากสงสัยก็ขอให้แจ้งมาที่หน่วยงานที่ผมแจ้งตั้งแต่ตอนต้นนะครับนี่ผมว่าใครที่อยากจะไปทำงานต่างประเทศนะเริ่มต้นผมว่าเริ่มต้นจากการโทรไปก่อนเลย1506กด2กรมการจัดหางานนะหรือว่าถ้าไปดูเห็นโฆษณาในเฟซแล้วเขาอ้างอิงความน่าเชื่อถือนู่นนี่นะก่อนจ่ายเงินก่อนโอนเงินโทรไปถามเขาก่อนกรมการจัดหางานเช็คเลยว่ามีบริษัทนี้ไหมตั้งอยู่ตรงนี้มีจริงหรือเปล่าหลอกลวงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยการเดินทางหนึ่งครั้งมันอาจเปลี่ยนชีวิตเราลดเงินจ่ายไปอ่ะมันเอาคืนยากมากจริง